พาไปดูการปักลายสบายมอญฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือศิลปะบนผืนผ้านะคะที่ต้องอนุรักษ์เอาไว้ของชาวไทยเชื้อสายมอญรุ่มน้ำแม่กลองนะคะคุณแม่คุณพ่อครับเพราะว่าลายปักที่นี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยที่จังหวัดราชบุรีคุณศิรีนาถดาบแก้วนะครับชาวไทยเชื้อสายมอญตำบลคลองตะคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะเขาสาธิตการปักลายบนสบายมอญนะฮะนี่กำลังปักให้อยู่นี่นะครับค่ะซึ่งเป็นงานศิลปะบนผืนผ้านะครับที่สามารถต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ใช่คุณศิรีนาถเนี่ยแกบอกว่าอย่างนี้เกิดแล้วก็โตในครอบครัวคนไทยเชื้อสายมอญรุ่มแม่น้ำแม่กลองนะครับซึมซับวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาทั้งเรื่องอาหารการกินการแต่งกายนะครับต่อมาเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการปักผ้าสบายมอญที่กศน.โพธารามค่ะนะครับเขามีการเรียนการสอนจัดขึ้นที่นั่นนะครับแกก็เลยเรียนรู้มาแล้วก็เดิมผู้หญิงมอญทุกคนเนี่ยนะต้องมีสบายติดกายนะเป็นขนบเขาใช่ค่ะเป็นผ้าสีพื้นไม่มีลวดลายใช้ได้สารพัดประโยชน์นะครับภายหลังเนี่ยเริ่มพัฒนาให้มีความสวยงามมากขึ้นด้วยการปักลวดลายลงไปนะครับรวมถึงเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนเป็นผ้าไหมให้ดูน่าใช้ยิ่งขึ้นะนะแล้วลายที่นิยมเนี่ยนะครับก็จะมีลายดาวล้อมเดือนนี่ดอกมะตาดนะคะดอกเล็บมือนางและดอกมะเขือค่ะล่าสุดได้ออกแบบลวดลายใหม่ให้เป็นของชาวไทยเชื้อสายมอญราชบุรีโดยเฉพาะนะคะเป็นลายอะไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพร้อมกันนะคะจ้ะเราเป็นคนราชบุรีแล้วเราเป็นมอญราชบุรีเนาะเราก็อยากจะมีสบายมอญที่เป็นของราชบุรีเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดก็คือจะเป็นลายธรวดีผสมกับธรรมจักรอันนี้ก็คือจะเป็นธรวดีนะคะเป็นสัญลักษณ์เหมือนของมอญอะสมัยก่อนเขาก็จะเป็นลายธรวดีอันนี้ก็คือสบายมอญส่วนตัวเองก็เลยคิดว่าการที่เราใส่สบายมอญเนี่ยเราไปวัดเครื่องหมายของการทำบุญก็คือธรรมจักรก็จะใส่ลายธรรมจักรเข้าไปเป็นอย่างนี้ดีครับงานจักกระเอกระโนเวคนจะมาตัวเวกระโนเวเราลืมเลยพอบอกแล้วว่าเราเป็นลิเกใช่เราจะต้องอย่างนี้โยกเข้าไปโยกเข้าไปอันนี้คือภาษากายในนาฏศิลป์นะครับว่าเป็นมอญอะไรอย่างนี้นะครับสบายมอญทุกผืนนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าเขาบอกว่าใช้เวลาปักทั้งหมดเนี่ยนะใช้เวลาผืนนึงเนี่ย1สัปดาห์ลายปราณีตของเขาและเป็นลายเอกลักษณ์แบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับผืนละ 1,000 บาทถูกไหมลูกค่ะ 1,000 บาทนะ 1,000 บาทขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็ชนิดของผ้าด้วยนะครับคุณอยากได้ผ้าแบบไหนสั่งเขาได้เลยนะครับอยากได้เป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายอะไรก็ได้สั่งเขาได้เขาปักให้ได้นะครับสวยนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่ Facebook ศิรีนาถดาบแก้วนะครับใช่เลยฝากไว้ด้วยนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง